AIS ดีที่สุดคุณผู้ชมคะไฟฟ้าและสัญญาณโทรศัพท์นั้นถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญอย่างมากกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลค่ะซึ่งการมีทั้งไฟฟ้าและสัญญาณโทรศัพท์จะเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเหล่านี้ให้ดีขึ้นได้ค่ะนี่เป็นผลิตภัณฑ์เมล็ดกาแฟจากชาวบ้านในชุมชนมอโก้โพคีซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่บนดอยห่างจากตัวอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากประมาณ50กิโลเมตรชุมชนแห่งนี้มีประชากรอยู่ราวๆ 1,200 คนค่ะส่วนใหญ่เป็นชาวปากากะยอที่รายได้หลักมาจากการเพาะปลูกและทำการเกษตรอย่างเช่นการปลูกกาแฟที่ในช่วงแรกการเพาะปลูกเป็นไปตามวิถีชาวบ้านเมื่อได้ผลผลิตแล้วก็ไม่สามารถนำไปเปิดตลาดขายสินค้าได้เพราะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลไฟฟ้าก็ไม่มีใช้ทำให้กว่าจะขายผลผลิตได้ในแต่ละครั้งต้องใช้เวลานานหลายเดือนโอ้เมื่อก่อนนี่ขายลำบากไหมถ้าคนไม่รู้นี่ลำบากนะคนติดต่อไปสมมติว่าคนติดต่อไปเนี่ย10กิโลเราก็ส่งลำบากพอเราไม่ได้ติดต่อเขากลับ3วันเนี่ยเขานึกว่าของเราไม่มีสินค้าหรือว่าเราส่งให้เขาไม่ได้ทั้งที่เราไม่ได้โทรไปบอกเขาว่าพรุ่งนี้นะมะรืนนี้นะเนี่ยมันล่าช้าตรงนี้สมมุติว่าจะขายสัก10กิโลเนี่ยจะติดต่อใครได้อ่ะเป็นต้นนะไม่ได้ขายเลยแทบไม่ได้ขายนอกจากคนในเมืองเข้าไปทีหนึ่งถามว่าสิ่งนี้มีไหมนี่มีไหมการไม่มีไฟฟ้าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เป็นอุปสรรคสำคัญของชาวบ้านในชุมชนนี้ค่ะทำให้2เอกชนยักษ์ใหญ่ทั้ง AIS และ Gulf Energy Developmentได้ประสานกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงโครงการหลวงเพื่อเข้าพื้นที่ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์และเสาสัญญาณโทรคมนาคมภายใต้โครงการ Green Energy Green Network for Thai พลังงานสะอาดเชื่อมเครือข่ายเพื่อคนไทยเพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ลดความเหลื่อมล้ำคุณภาพชีวิตและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ค่ะโครงการนี้เป็นการที่เราร่วมมือกันโดยนำเอาเครือข่ายเน็ตเวิร์คของ AIS ที่เรียกว่าเป็น Digital Infrastructure นะครับเข้าไปในพื้นที่ห่างไกลนะครับซึ่งการจะทำอย่างนี้ได้เราจำเป็นจะต้องใช้พลังงานนะครับซึ่งบริษัท Gulf Energy เนี่ยสามารถเอาเรื่องของโซลาร์เซลล์ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดเนี่ยเข้าไปในชุมชนหมู่บ้านที่ห่างไกลสิ่งต่างๆเหล่านี้เวลาเรามี Digital Infrastructure เข้าไปแล้วนะครับมันจะช่วยให้การใช้ Digital ของคนนะครับซึ่งอยู่ห่างไกลนะฮะจากคนในเมืองนะครับมีความเท่าเทียมกันหรือลดความเหลื่อมล้ำตรงนี้ได้เพราะเมื่อมีอินเทอร์เน็ตเข้าไปแล้วนะครับชนพื้นที่ตรงนั้นนะฮะนอกจากมีไฟฟ้านะครับนอกจากมีโครงข่ายดิจิตอลอินเทอร์เน็ตต่างๆแล้วเนี่ยก็จะสามารถเรียนรู้นะครับไม่ใช่แค่ติดต่อสื่อสารซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอยู่แล้วนะครับสามารถเรียนรู้ในการพัฒนาทั้งในเรื่องของการศึกษาเรื่องของสาธารณสุขซึ่งวันนี้ในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยมีความลำบากมากนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่เขาดีขึ้นนะครับชุมชนเหล่านั้นเนี่ยมีฐานข้อมูลเช่นจำนวนประชากรจำนวนรายได้ลักษณะอาชีพแล้วก็อย่างเช่นถ้าทั้งสองบริษัทเนี่ยจะเติมในเรื่องของเสาสัญญาณหรือพลังงานเหล่านี้ลงไปเนี่ยถ้ามันไปลงในกลุ่มที่เขาต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับเขาจะต่อยอดในเรื่องการตลาดหรือในเรื่องที่จะไปสร้างรายได้เกี่ยวกับพืชผลทางการเกษตรหรือยกระดับอาชีพหรือบางทีไปช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมสิ่งเหล่านี้ถ้าเรารู้ข้อมูลเราสามารถกำหนดเป้าหมายแล้วก็เลือกลงไปได้ตรงจุดความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนบ้านมอโก้โพคีหลังจากที่พวกเขามีไฟฟ้ามีสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพใช้ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นในหลายด้านค่ะทั้งการติดต่อสื่อสารกับคนในครอบครัวการหาข้อมูลความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพการเปิดโอกาสค้าขายผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนผลิตได้ก็เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสามารถดันรายได้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะเมื่อก่อนเนี่ยจากที่เราใช้เครื่องปั่นไฟแต่เดี๋ยวนี้เราใช้ไฟเสียบง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นนะยิ่งสัญญาโทรศัพท์เข้าไปเอ็กเข้าไปเนี่ยยิ่งบอกว่าเรากำลังเรียนรู้โลกภายนอกมากขึ้นไม่ว่าการจะสื่อสารอะไรต่างๆส่งออนไลน์ถามสินค้าอะไรดีขึ้นอะไรลงอะไรเนี่ยได้ดีขึ้นครับนี่เป็น1ใน5โครงการนำร่องที่ AIS และ Gulf Energy จะร่วมกันพัฒนาระบบไฟฟ้าและติดตั้งเสาสัญญาณโทรคมนาคมให้กับชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลและมีแผนจะขยายโครงการเป็น30แห่งภายใน5ปีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านเหล่านี้ให้เท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนต่อไปค่ะ
นี่เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่น่าสนใจนะคะของความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ชาวบ้านในชุมชนนะคะที่จะเข้าไปช่วยยกระดับลดความเหลื่อมล้ำของชาวบ้านในชุมชนที่อยู่ห่างไกลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือกรีนอมิกเศรษฐกิจสีเขียวสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ